ไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต5สัญญาณเตือนของโรคเส้นเลือดสมองตีบมีอะไรบ้างเราต้องรู้ไว้และระมัดระวังหลังจากฟังคลิปนี้จบนำความรู้นี้ไปใช้แล้วก็ป้องกันดูแลตัวเองอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหไม่อยากเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตต้องทำอย่างไรบ้างโอ้ยโรคเส้นเลือดในสมองตีบโรคเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยได้ยินมากเลยตอนนี้คนเป็นกันเยอะมันคืออะไรคำตอบอยู่ในนี้ละค่ะแน่นอนเส้นเลือดในสมองตีบเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมองอย่างหนึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองสิ่งที่ทำให้เกิดเส้นเลือดหรือหลอดเลือดตีบคือการที่มีลิ่มเลือดเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดระหว่างที่เลือดกำลังไหลไปตามกระแสเลือดเข้าสู่สมองหรืออาจจะมีลิ่มเลือดก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดสมองและขยายใหญ่ขึ้นจนอุดตันเส้นเลือดในสมองหรือทำให้เส้นเลือดในสมองตีบจนเลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวกนอกจากนี้ยังอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในเส้นเลือดทำให้หลอดเลือดหรือเส้นเลือดตีบแคบลงมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลงเหมือนท่อน้ำที่ตันจัดเศษอาหารอุ๊ยแล้วปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างมีคำตอบมาเรามาฟังกันเลยเพื่อที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ปัจจัยเสี่ยงของเส้นเลือดในสมองตีบอายุที่มากขึ้นทำให้หลอดเลือดสมองเสื่อมสภาพลงไปด้วยผิวชั้นในของผนังหลอดเลือดด้านในอาจจะหนาหรือแข็งขึ้นจากการที่มีไขมันหรือหินปูนมาเกาะทำให้รูในเส้นเลือดแคบลงเลือดก็ไหลเวียนได้น้อยลงเพศชายอู้มีผลมีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดสมองตีบรวมไปถึงโรคในตระกูลหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงข้อที่1 นะคะอย่างที่บอกเลยข้อที่1อายุที่มากขึ้นข้อที่2ในเรื่องเกี่ยวกับเพศข้อที่3อยู่ในภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติทำให้มีความเสี่ยงของการที่เม็ดเลือดจับตัวกันหรือเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายกว่าคนทั่วไปข้อ4ความดันโลหิตสูงพี่ป้าบอกเลยว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบข้อที่5เบาหวานเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกายหากเกิดอาการหลอดเลือดแข็งที่สมองก็จะมีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดโรคเส้นเลือดสมองอุดตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆมากกว่าคนอื่นทั่วไป 2-3 เท่าข้อที่6ไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยที่สำคัญของโรคเส้นเลือดในสมองตีบเพราะอยู่ในภาวะไขมันสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดมากเกินไปจนทำให้เข้าไปกีดขวางการลำเลียงเลือดเข้าสู่สมองข้อที่7โรคหัวใจโรคลิ้นหัวใจผิดปกติหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือดและอาจก็ไปอุดตันที่เส้นเลือดในสมองจนทำให้สมองขาดเลือดข้อที่8การสูบบุหรี่โอ้โหการสูบบุหรี่นี่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าบุหรี่จะมีสารนิโคตินอยู่พี่ปลาย้ำเลยสูบบุหรี่นิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวเพียงแค่เราสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองมากถึง 3.5% 9ยาคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดมีผลเรามาฟังกันเลยยาคุมกำเนิดผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดพี่ปลาบอกเลยว่ายาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงเป็นเวลาติดต่อกันอาจมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้ยาคุมกำเนิดข้อที่10โรคซิฟิลิสเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็งตัวคราวนี้เรามาดูเลยหูวิสัญญาณอันตรายสัญญาณอันตรายที่เราบอกว่าถ้าใครเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอาจจะเกิดอาการอัมพฤกษ์อัมพาตได้สัญญาณอันตรายนั้นมีอะไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนสัญญาณอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองตีบก็คือข้อที่1โอ้โหถ้าใครมีอาการต้องคอยสังเกตทันทีเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้1พูดไม่ชัดปากเปรี้ยวขยับปากได้ไม่ปกติน้ำลายไหลกลืนลำบาก2มีอาการชาโอ้โหหลายคนที่บ่นว่าทำไมมีอาการชาต่างๆต้องระมัดระวังมีอาการชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและหรือบริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกายข้อที่3ตาพร่ามัวมองเห็นภาพซ้อนหรือเห็นเพียงครึ่งซีหรืออาจจะตาบอดข้างเดียวฉับพลันข้อที่4บางคนที่ปวดศีรษะเวียนศีรษะมากจนบางคนก็ปวดมากเลยจนทนไม่ไหวอันนี้ต้องระวังข้อที่5เดินเซทรงตัวลำบากอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแล้วหายไปอาจจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งเป็นหายๆหรืออาจจะมีอาการตอนที่หลอดเลือดอุดตันจนมีเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอกระทันหัน
จนทำให้สมองขาดเลือดถาวรดังนั้นหากมีสัญญาณตามอาการดังกล่าวแม้เพียงครั้งเดียวก็ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดทันทีเพราะหากไม่ถึงชีวิตก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้โหตรงนี้เราต้องระวังมากๆเลยมีหลายคนถามพี่ปรามว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นหลอดเลือดสมองตีบจะรักษาอย่างไรวันนี้มีคำตอบเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยแต่ดีที่สุดเราป้องกันตัวเองอย่าให้มีอาการเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตเลยเพราะเราต้องใช้เวลาและใช้เงินทองและที่สำคัญสุขภาพจิตเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังกันแล้วถ้าเกิดอาการขึ้นจะรักษาอย่างไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้ตามพี่ปรามมาเลยแน่นอนเลยการรักษาโรคเส้นเลือดในสมองตีบแพทย์อาจทำการสั่งยาสลายลิ่มเลือดให้ทานเพื่อช่วยให้เลือดไหลเวียนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นวิธีนี้จะได้ผลดีกับผู้ป่วยที่มีอาการแล้วรีบมาพบแพทย์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงแต่หากถึงขั้นเส้นเลือดในสมองปริหรือแตกจนเลือดออกแพทย์อาจพิจารณาการผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตคราวนี้วิธีการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบทำอย่างไรฟังพี่ปลาเลย 1. ตรวจสุขภาพประจำปีแน่นอนการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่สำคัญพี่ปลาบอกเลยว่าใช้ค้นหาปัจจัยเสี่ยงก่อนเกิดอาการ 2. ควบคุมระดับความดันโลหิตปริมาณไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติตลอดเวลา 3. ควบคุมอาหารโดยลดอาหารเค็มหวานมันเพราะอาหารเหล่านี้เรียกว่าเกิดอันตรายและที่สำคัญมากๆถ้าเราทานอาหารเค็มหวานมันมากเกินไปเราอาจจะเกิดภาวะที่เป็นโรคเบาหวานซึ่งโรคเบาหวานก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคอื่นๆได้เป็นอย่างมากข้อ4ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 3-4 วันต่อสัปดาห์และอย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง5งดการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์6ที่สำคัญเลยว่าถ้าเรามีอาการต่างๆดังกล่าวมาข้างต้นแล้วเราต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะการที่เราไม่ไปพบแพทย์แล้วรอให้มีอาการมากขึ้นมันจะเกิดอันตรายถึงชีวิตของเราได้อันนี้มีตัวอย่างมาแล้วว่าหลายคนถ้าตื่นขึ้นมาปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดหรือทรงตัวไม่ได้เสต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเพราะว่าถ้าเราไปในช่วงเวลาที่ยังรักษาได้แพทย์จะรีบรักษาให้แล้วเราจะไม่เกิดอาการที่เรียกว่ารุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าเราไปช้าการรักษาเนี่ยจะได้ผลดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเราไปพบแพทย์เร็วหรือช้าอันนี้เป็นจุดที่สำคัญที่พี่ปราอยากเน้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติรีบไปพบแพทย์โดยทันทีไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดถึงตอนนี้ใครมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆเขียนข้อคำถามไม่ได้ที่พี่ปราจะตอบให้มาดูแลสุขภาพกันและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ